박수로 환영하겠습니다. 1, 3, 8. 3, 8. 1, 3, 8이요. 1, 3, 8. 이게 우리 지금 목사님들 와 계시고 현지 목사님들 계시고 한데 이게 보통만이 아닙니다. 138 นะครับ 138 ที่เราพูดคุยกันไปเมื่อกี้นี้หรือที่เราร้องไปเมื่อกี้นั้น 138 เนี่ยไม่ใช่คำพูดธรรมดานะครับ여기에 답이 다 있습니다. ในนี้มีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ ขอเราอิสระ합시다. 선교 작품 만듭시다. เราสงสัยคนข้างๆนะครับว่าเรามาสร้างผลงานของการทำธุรกิจ보니까 우리 이번에 태국 캠프가 이제 축제입니다. 축제. พอดูแคมป์ประเทศไทยครั้งนี้นะครับแทบจะเป็นงานคอนเฟอเรนซ์เลย 우리 한국에서 온 캠프 팀들 집에 안 가고 싶지요? 팀เกาหลีไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านกันเลยนะครับ 밥하기 싫어 가지고. 아,ไม่อยากกลับไปทำกับข้าว 그렇습니다. 하나님이 함께하시는 현장은 거디나 하늘나라 그랬어요. แต่จริงๆนะครับทุกๆที่ที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยไม่ว่าที่ใดก็เป็นแผ่นดินของพระเจ้า 하나님이 함께 안 하면 지옥입니다. ถ้าพระเจ้าทรงไม่อยู่ร่วมด้วยนั้นที่นั่นคือนรกครับ 늘 갈등과 분쟁이 있죠. อยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานและการแย่งชิง 태국 우리 원래 지교회가 2012년도에 설립 예배를 제가 드렸습니다. 기작통틴นะครับที่เป็นที่แรกของคิจังเยาวที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือตอนปี2002ได้มานมัสการไปด้วย 우리 저희한테 성취한 오신 지는 10년 됐지만은 설립 예배는 2012년도에 드렸어요. แน่นอนครับว่าอาจารย์โจมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยได้10ปีแต่ว่านมัสการก่อตั้งคริสตจักรเยาวร์เนี่ยคือตอนปี 2002 그보다 10년 전에 먼저 세운 지교회가 있습니다. ก็คือมีคริสตจักรลูกหรือคริสตจักรท้องถิ่นนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนหน้านั้น 그게 이제 사무이 지교회입니다. นั่นก็คือพื้นที่สมุย 사무이에 이제 탐하고 애니 그때 2002년도에 세웠어요. ในปี 2002 อาจารย์ท้องอาจารย์แอนก็ได้ก่อตั้งที่นั่น 거기 방콕은 7년 됐고 저 사무이 탐 이 한번 일어나 봐. 아, 룩캅. 예, 박수. 엔 아니 엔 엔도 아 아니 엔 아니라나 같이 나 이제 예, 같이 보고 예. 17년 됐어요. 17년. 17년이래요. 17년 됐다고. 17년이래요. 그리고 이제 그 수라타니. 또마 수라타니. 수라타니가 2009년도에 세웠어요. 수라타니, 우리가 당 2009. 그 예, 저 이름 뭐야? 파니. 파, 예, 파니. 파니. 아, 파니네,ครับ. 파니. 저 수라타니, 파니는 이제 우리 이제 이저 뭡니까 탐앤 가족 친척대요. 그건 또 탐앤이 누구 모시고 왔다고? 그리고 군남 군앤은 파카이마나. 사무이 소환 사람 누구요? 팀아, 자, 이 부부가 사무이가 같이 사이가 박수를 우리 하냐? 담바리기 룸과 팀사무이네,ครับ. 미국, 예, 미국인데 어떻든 이렇게 여러분들이 이 지금 이 현장이 있다는 것 자체는. 하나님이 성령 인도하면 올 수 없는 현장이에요. 그래서 이 ทุกนาทีที่เรากำลังทำภารกิจอยู่นั้นถ้าพระเจ้าไม่นำมาเราอยู่ไม่ได้ครับ 오늘은 우리 방콕 예원교회 이전 예배드립니다. 네, วันนี้เรานมัสการอะไรเรานมัสการการย้ายคริสตจักรเยาวร์กรุงเทพ 제가 2012년도에 설립할때 제가 설교한 제목 혹시 기억합니까? 아,มีใครจำตอนหัวข้อในปี2012ที่อาจารย์เทศนาไปได้ไหมครับ? 사도행전적 교회가 되라 그랬어요. คริสตจักรแบบ กิจการอัครทูต 근데 이게 와 보니까 사도행전적 교회 같이 역사 일어나고 있어요. 지금. แล้วพอมาดูที่นี่ก็ได้เห็นจริงๆว่าเป็นคริสตจักรแบบกิจการอัครทูตอยู่ 식당 가서 오늘 저녁을 먹는데 얼마나 돼지고기가 맛있던지. แล้วพอไปกินที่ร้านอาหารนะครับหมูอร่อยมาก 알고 보니까 유명한 식당이야 지금. แล้วพอมารู้อีกทีก็เป็นร้านที่โด่งดังไปแล้ว. 그러니까 우리 참 진짜 우리 선교사님 가족이
전 가족이 다 올인해서 헌신하니까 앞으로 이 태국 전역에 이제 지 교회가 이제 설립될 줄 믿습니다. 그리고 전대 선교사님 지금 사무이로 또 수라탄이로 또 이렇게 우리 사역자들을 관리하면서 상황을 또 우리한테 보고를 하고 있습니다. 그리고 아저씨는 다양한 분야에 많은 일을 하고 있습니다. 뭐 탐이 좀 아프다 하더니 낫다 하더니 또 애니 또 아프다 하고 이런 이 기도를 많이 해줘야 돼 지금. 안녕빨ตามเลยนะครับเดี๋ยวทอมก็ป่วยแล้วก็หายป่วยแล้วเดี๋ยวแอนก็ป่วยแล้วก็เดี๋ยวก็หายป่วยก็สลับกันไป 역사는 할 줄 믿습니다. 이렇게 또 훌륭한 목사님 또 모시고 왔잖아요. 태국은요 한국보다도 100년 전에 복음 들어온 것이에요. 한국보다 훨씬 먼저 복음 들어왔어요. 그런데 지금 기독교인은 1%도 안 돼요. 그 7천만이 살고 있는데 기독교인은 불교 95%, 남부에 있는 무슬림 4%, 이제 기독교 1%인데 1%도 전주교 포함 1%예요. 그러니까 지금 이 태국 그러면요. 뭐 관광지다 무슨 뭐 마사지 잘한다 뭐 이런 기전에 캄캄한 허감이다 이런 생각이 돼요. 그래서는 เวลาพูดถึงประเทศไทยก่อนที่เราจะคิดว่าอ๋อเป็นประเทศที่มีการนวดที่ดีหรือว่าเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวดีแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องคิดก่อนว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอำนาจมืด. 그러니까 건물마다 각 집마다 이 신상 산프라품이라고 이 전부 다 신상이 다 있어요. แล้วทุกบ้านทุกตึกทุกอาคารทุกบริษัททุกที่ต้องมีศาลพระภูมิอยู่. 그러니까 완전히 이 태국이란 이 타일랜드가 자유의 땅이란 뜻이에요. 그래서 타일랜드는 자유의 땅인데 완전히 허감이 잡혀 있어요. 但没เหมือนกับชื่อถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์. 자, 우리 방콕 우리 이제 예원 지교회가 이 교회를 통해서 이 허감이 가득한 이 방콕에 예틀을 벗기는 작업이 시작되기 바랍니다. 그러니까 이제 이 교회가 말이요. 이 교회가 이제 영적 플랫폼이 돼야 돼요. 그러니까 지금 이제 복음의 아웃소싱 그런 지교가 많이 있어야 돼요. 그래서는 จําเป็นที่จะต้องมีคริสตจักรที่เป็นเอาท์ซอร์ซิ่งนะครับมากมายเกิดขึ้นในแต่ละภูมิ. 이거는요. 내 기준 내 표준이 돼서 안 돼요. แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเริ่มต้นจากมาตรฐานของเราหรือกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของเราไม่ได้. 자기 수준에 자꾸 보니까 하나님 생각과 차이가 많은 거예요. ถ้าเราดูเรื่องมาตรฐานของเราเสมอมันเลยกลายเป็นว่าห่างจากมาตรฐานของพระเจ้ามาก. 신앙생활은요 내 수준에 내 생각으로 하는 게 아니에요. 그러니까 하나님 생각을 내가 가져야 돼요. แต่เราจําเป็นที่ต้องมีความคิดหรือระดับของพระเจ้า. 하나님 생각이 뭐냐? แล้วความคิดของพระเจ้านั้นคืออะไร? 그게 하나님 말씀이에요. ก็คือพระวจนะของพระเจ้า. 말씀이 있어야 하나님 생각을 맞출 수 있어요. ต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเราถึงจะปรับระดับเข้าสู่ความคิดของพระเจ้าได้. 그러니까 하나님 이 하나님이 내게 말씀을 주시면 그 하나님 말씀 따라가면 하나님 생각이에요. 보시는 พระเจ้าประทานพระวจนะให้แก่เราเพื่ออะไรเพื่อที่จะเราจะรับพระวจนะนั้นและตามพระวจนะนั้นไป. 그러니까 내가 신앙생활이 뭐냐면 나를 자꾸 하나님이 나를 디자인하도록 만들어 줘야 돼요. 보시는 การดำเนินในชีวิตในความเชื่อนั้นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงให้พระเจ้านั้นดีไซน์ตัวเราหรือออกแบบตัวเราไปเรื่อยๆ. 하나님이 서실 수 있는 하나님의 것으로 만들어 줘야 돼요. และเราต้องถูกสร้างโดยน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า. 그럴 때 어떻게 되느냐? แล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับ. 절대 불가능한 삶이 절대 가능의 삶으로 바뀌어. การดำเนินชีวิตที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นไปได้โดยเด็ดขาด.
잠언 19장 20절 또 말씀드립니다. 아, 자 보니 강네캡 네 수파시 보티 19 코 21. 오직 그래. 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. 아니 빠담 거리네 캡. 자 미 피앙 파보송 콩 프레자오 아 프라야웨 타오난 자 담롱 유 양 송부. 아무리 고집 피우고 땡강 지어도 아무 소용이 없어. 매와 라우자 드 양아이 거 쮸이 메다이 캡. 이 무슨 말이에요? 만 마이 팅 알라이. 여호와의 뜻이 뭐예요? 라오 파보송 콩 프라야웨 마이 팅 알라이. 생명 살리는 거예요. 나 말하는 건 겁구 시윗 영혼 구원의 포커스를 맞춰야 돼요. 그러니까เราจําเป็นที่ต้อง 포커스 ไป สู่ การ กอบกู้ จิต วิญญาณ. 장사를 하든지 직장을 다니든지 사업을 여러분이 뭐뭘 하든지 목적이 뭐냐고 하나님 질문할 때 이런 답을 할 수 있어야 돼요. 뭐 하자 탐간 알아이 뭐 하자 탐ธุรกิจ อะไร ไม่ว่า เราจะ ทําการ งาน แบบไหน เมื่อ พระเจ้า ถามว่า ทําไปเพื่อ อะไร เรา ต้อง ตอบได้. 우리 강성 기자님 지금 이제 식당 하는데 거기 가가지고 잘 먹고 잘 살라고 합니까? แล้วที่สมุนิมนะครับทำที่ร้านบ๊อบเนี่ยเพื่อกินดีอยู่ดีหรือเปล่า? 선교사로서 선교하는데 헌신하려고 식당 하는 거예요. ทำร้านอาหารเพื่ออะไรเพื่อการสนับสนุนในการทำธุรกิจ. 저기서 식사를 한다. 밥값 내면 그게 선교비 내는 거야. 그리고การที่เราไปกินข้าวแล้วจ่ายเงินนั่นหมายความว่าเรากำลังจ่ายค่าทำธุรกิจ. 그것이 여호와의 뜻을 이루는 거예요. แล้วนั่นคือการทำให้พระประสงค์ของพระยาเวนั้นสำเร็จ. 내가 돈 많이 벌어 가지고 내가 잘 살아야지. 하나님과 아무 상관없어. ถ้าเราจะหาเงินเยอะและใช้ชีวิตที่ดีไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าเลย. 하나님의 자녀가 하나님 계획 안 맞으면 하나님이 손보기 시작한다니까요. ถ้าลูกของพระเจ้าไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เข้าใกล้น้ำพระทัยของพระเจ้า 하나님 것으로 디자인되면요 불가능을 가능케 하나님 만들어 주세요. 육의 사람이 성령의 생각으로 바꾸세요. 와, 변뺑 ความคิดของเนื้อหนังมาเป็นความคิดของฝ่ายจิตวิญญาณ. 자, 그러면 첫째로 성교, 선교, 작품. แล้วในอย่างแรกครับผลงานของการทำธุรกิจ. 자, 발판이 뭐냐? 성교사 발판이 뭐냐? 플랫폼ของสิ่งนี้คืออะไร? 자, 이것이 여러분에게요. 이것이 여러분에게 개인화가 돼야 돼. 개인화. 주님의 지상 최고 명령이 뭐냐? 선교예요. 제가요 교회를 개척을 하기 전에 기도하는 하나님이 3일 만에 아무것도 없는 그 허 별만 쳐다보고 서치로프를 깔고 기도하는데 3일 만에 선교란 프랜카드에다가 선교라고 내게 보여줬어요. 아, 레토니 아잔 ก่อนที่จะสร้างคริสต์หมายถึงว่ามาย้ายคริสตจักรและสร้างคริสตจักรขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้า3วันและพระเจ้าก็เปิดเผยเห็นถึงธรรมพันธกิจ. 그래 가지고 이 선교를 모르는데 시작을 한다고 선교하는 교회로 시작을 했어요. แล้วก็เลยเริ่มต้นจากคริสตจักรที่ทำมนุษย์กิจ. 근데 그다음 해부터 막 개척하고 그다음 해부터 선교사 파송했어요. 그리고 ตั้งแต่ปีหลังจากที่ก่อตั้งคริสตจักรนะครับหลังจากนั้นปีหนึ่งก็ส่งมิชชันนารีออกไปทำภารกิจต่างๆ선교사 협력하기 시작했어요. 그리고 3년 만에 이 목동에서 이 덩촌동으로 이사 올 때 선교사 5명 파송하고 67가정 협력했어요. แล้วในตอนที่ย้ายคริสตจักรจากที่นั่นมาอีกที่หนึ่งนะครับก็มี67ครอบครัวและมิชชันส่งมิชชันนารีออกไปต่างประเทศ5คน. 아직 선교를 했어요. และเริ่มจากการทำธุรกิจเท่านั้น. 그렇게 했는데 하나님 이 교회를 말이요. 이 교회를 하나님 옥토바토로 축복하세요. แล้วพอทำแบบนั้นนะครับพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรอย่างมาก. 하나님이 제일 축복을 저부터 하시더라고요. พระเจ้าอวยพรใครเป็นลำดับแรกอวยพรผมก่อน. 그 지구상에 제일 행복한 목사가 누구냐?
접니다. แล้วเสียพิบาลที่มีความสุขที่สุดในโลกใบนี้คือใครคือผม 나보다 행복한 목사님 나와봐 아무도 안 나와요. 아, ท่านอาจารย์พูดนะครับว่ามีเสียพิบาลคนไหนมีความสุขมากกว่าผมออกมาจะไม่มีใครกล้า. 이광수 목사님이 전체 전국 집회하면서 세상에 제일 행복한 목사 정은주 목사라고 그래. 인정했어요. 뭐 아저씨 리우가 พูดอย่างชัดเจนในตอน missionary หมายถึงว่าในตอนแคมป์ทั้งหมดนะครับว่า เสียพิบาลที่มีความสุขที่สุดในโลกใบนี้ก็คืออาจารย์จอง. 제가 요 몇 살인지 아세요? 루메카 와 아유 털라이. 39세입니다. 아, 아유 39네캅. 안 믿어지지? 아, 치어미 롱두 메캅. 이 장로님들 물어보세요. 아, 담보보콩다이네캅. 자, 그럼 첫째로 이 성교 작품 만들라 그러면 가장 중요한 것이 CVD IP를 알아야 돼요. 보시는 ในการที่เราจะสร้างผลงานของการทำธุรกิจนั้นสิ่งที่เราจำเป็นและสำคัญที่สุดนั่นก็คือ CVDIP ของเรา. 시간이 좀 너무 많이 가가지고 내가 마음이 급합니다. 아, 내가 เวลามัน ผ่านไปไว ตอนนี้ อาจารย์รีบมากเลยนะ. 9시 시작했는데 이래 늦게 시작해 버리면 하고 요것도 묻고 이거 이래도 저래도 못하는 상황에 걸려들어서 내가 지금. 아, ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะทำยังไงก็โดนด่าอยู่. 자, 우리 성교지 왔으니까 마음 푹 내려놓으시고. 뭐 어차피 뭐 선교지 왔으니까 편안하게 그렇게 들으시기 바랍니다. 오늘 밤 새웁시다. 밤 새워 가지고. 오늘 โตลุงไปเลยนะครับโดยใจที่สงบสุข. 이 장로들은 밤 새워 제가 놀래 가지고 지금 완전. 老婆婆你กำลังตกใจอยู่. 마태복음 16장 16절이 성경의 가장 중요한 구절이에요. 마태복음 16장 16절은 성경의 가장 중요한 구절이에요. 자, 이거는 베드로의 고백입니다. 네,คือคำสารภาพของเปโตรครับ. 예수님이 왜 질문했어요? แล้วคิดว่าทำไมพระเยซูถึงถาม? 아니, 사람들이 나를 누구라 하더냐? ว่าพวกเขาทั้งหลายเรียกเราว่าเป็นใคร? 너희들은 나를 누구라 하더냐? แล้วพวกเจ้าทั้งหลายล่ะคิด 이, 이게 무슨 말씀입니까? 다 틀렸잖아요. 그러니까 베드로가 성령인도 받고 말했잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 왜 이 질문했냐고요? 놓친 복음 회복하라는 메시지예요. มันเป็นเมสเสจที่บ่งบอกว่าให้รื้อฟื้นข่าวประเสริฐที่สูญเสียไป. 지금 지구촌에 다 언약 놓쳤다. ตอนนี้ทั่วโลกกำลังสูญเสียพันธสัญญาของพระเจ้า. 이 놓친 복음 회복하라는 얘기예요. และพระเจ้ากำลังบอกให้เรารื้อฟื้นพันธสัญญาที่สูญเสียไป. 놓친 복음 뭐예요? แล้วพันธสัญญาที่สูญเสียไปนั่นคืออะไร? 창세기 3장 15절입니다. นั่นคือกิจการปฐมกาลบทที่3ข้อ18. 출애굽기 3장 18절입니다. และอพยพบทที่3ข้อ18. 이사야 7장 14절입니다. 이사야 บทที่7ข้อ14. 마태복음 1장 21절입니다. มัทธิวบทที่1ข้อ21. 마태복음 16장 16절입니다. และมัทธิวบทที่16ข้อ16. 자, 이 다섯 구절을 놓친 거예요. เขาสูญเสียทั่วโลกกำลังสูญเสียห้าข้อพระวจนะ. 이거 다음에 이제 사도행전으로 나가는 겁니다. แล้วสิ่งนี้ไปสู่อะไรไปสู่กิจการ. 이 여자의 후손 พงพันธุ์ของหญิง. 이 표현약 พันธสัญญาแห่ง อิมมานูเอล. อิมมานูเอล. 여자의 후손이 이 아이를 낳을 그 이름을 예수를 알아. และตั้งพระนามนั้นว่าพระเยซู. 자, 예수는 그리스도. 예수송변 자, 이 놓친 복음을 회복하라는 얘기예요. และกำลังพูดถึงให้รื้อฟื้นพันธสัญญาที่สูญเสีย. 이것이 성경의 66권 흐름의 맥이에요. นี่คือจุดเริ่มต้นหรือใจความสำคัญของกระแสของพระคัมภีร์. 자, 이 언약을 예수님께서 설명하기 위한 거예요. และ 아, เพื่ออะไรเพื่อที่พระเยซูจะอธิบายถึงพันธสัญญาเหล่านี้. 자, 사도행전 9장 15절에 กิจการบทที่9ข้อ15ครับ. 왜 예수님이 직접 바울에게 나타나서 말씀했습니까? ทำไมพระเยซูถึงไปหาเปาโลด้วยตัวพระองค์เอง. 왜 예수님이 아나니아에게 아나니아야 저 사울을 만나러 가라고 왜 말씀하십니까? ทำไมพระองค์ถึงบอกกับอานาเนียว่าให้ไปพบกับซาโล. 이방을 위한 내가 택한 그릇이다 그렇게 말씀했어요. 뭐와난เป็นภาชนะที่เราเลือกไว้เพื่อคนต่างชาติ. 그래서 이 아나니아가 가서
당신은 말이야 부활하신 예수님께서 당신을 하나님이 오늘 예수 만나야 하신 이유는 이방을 위한 택한 그릇이라고 말함으로 인해서 이 가슴에 이 바울이 그 당시 사울이 이 가슴에 은약을 확 잡은 거예요. แล้วโดยผ่านอันนี้ที่บอกกับเปาโลนะครับว่าพระเยซูที่เป็นเครื่องมือจากความตายนั้นบอกให้มาตัดในเรื่องนี้ วะอี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 อ
กลายเป็นข่าวประเสริฐที่ผิดเพี้ยน막 방언하고 막 그냥 입신하고 무슨 이거 병고침하고 뭔가 불러하고 이게 기독교 안에 지금 복음 놓치고 틀린 복음 하고 있는 거예요. 너네가 알아이가 ด้วยไฟด้วยไฟ พระวิญญาณ แล้วก็ แบบพูดภาษาแปลกๆ ทำการเยียวยา วางมือแล้วก็ล้มลง นี่คือข่าวประเสริฐที่ผิด우리 한국 가면 순복음이라고 있어요. 아, 티เกาหลีนะครับ มีคริสต์เครือคริสตจักรที่ชื่อว่าซุนโบกึม 다른 거는 갖다 보고 막 순복음이라 이거. 가복 아, ความหมายนะครับหมายถึงข่าวประเสริฐแท้ นั่นคือชื่อคริสตจักร 순복음이 복음 아닙니까? แล้ว ข่าวประเสริฐแท้ รู้จักข่าวประเสริฐไหมครับ 다 틀린 복음이요. 피엔탕난 자, 종교적 열심밖에 없어요. 보시면 เขาเหลือเพียงอะไร ความพยายามในศาสนา 열심은 대단합니다. ความพยายามนั้นยิ่งใหญ่มากครับ 어떻게 극적으로 이 사울이 사울 하면 막 유대교의 최고 특 열심히 했던 사람이에요. 솔로몬은 다 보통 아 크리스천은 그분이 จนถึงที่สุด 이걸 어떻게 바꿉니까? แล้วเขาถูกเปลี่ยนไปยังไงครับ 138이에요. 138. 138. 138이라고요. 138. 오늘 노래 참 잘했어요. 아, วันนี้ร้องเพลงได้ดีมากนะครับ 이 138은 어려서부터 언약 잡으면 끝난 거예요. 138 ถ้าเรายึดพันธสัญญานี้ไว้ตั้งแต่เด็ก เรม넌트 렘넌트 왜 렘넌트라는데 어려서 목사님 잘 모실까요? 렘넌트가 뭔지 또 들으세요. 우리 성령님들 들으세요. 렘넌트가 다라니까요, 지금. 렘넌트 ทั้งหมด ทุกคนต้องฟังอย่างชัดเจน อายเดรียว ย. 언약을 어려서부터 138 잡아버리면 끝나버립니다. ตั้งแต่ยังเด็ก เด็กเล็กๆเหล่านั้น เมื่อยึด 138 เอาไว้ทุกอย่างคือจบครับ อรุณดรน 138 맨날 말해도 몰라들어요. เพราะว่าอะไร เพราะผู้ใหญ่ถึงจะบอกไป 138 ก็ไม่ฟังและไม่ยึด 138 언약이 얼마나 어마어마한 걸 몰라요. แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่า พันธสัญญา 138 นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน จริงๆ อะไร จริงๆ โดยความรู้ครับ 전혀 삶에 변화가 없어요. 但那การดำเนินชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย 그래서 아이들에게 언약을 전달해야 돼요. นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องส่งพันธสัญญาแก่เราเด็กๆ ยา, 우리 태국 아이들이요. 우리 한국애들보다 더 잘하네. 아, เด็กๆไทยรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเด็ก 이걸 노래를 더 잘하네 그냥. ถึงว่าทั้งร้องแล้วก็เต้นก็โอ้ดีมาก. 참 이 다락방은 말립니다. 아, 다락방นี่ไม่มีใครสู้ได้จริงๆ. 이 한국에서 사용하면요, 전 세계 가면 전부 이러고 있어요. 가자. 봐봐. ถ้าเกาหลีสร้างขึ้นมาก็ทั่วโลกก็เต้นด้วยกัน เป็นแบบนี้ทั่วโลก อย่าสิเอาเชิญเชิญกันตายรู้ไหมครับ ทั่วโลกก็อยู่แบบนี้ 138 타고 있어 138 아이들이 말이요 เราเด็กๆ 어른들은 멍 คนใหญ่คนโตก็ 똑같은 말 또 하네 พูดเรื่องเดิมอีกแล้ว 똑같은 말 또 하네 พูดเรื่องเดิมอีกแล้ว 전혀 못 느끼고 ไม่รู้อะไรเลยครับ 그래서 아이들입니다. 난เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเด็ก 저는 우리 손자를 위해서 기도하고 있거든요. 아, ตอนนี้อาจารย์กำลังอธิษฐานเผื่อหลาน. 이 렘드 언약 속에서 섬이되게 해야 좋았어요. 와, 하이 เด็กคนนี้นั้นกลายเป็นเลิศในหมู่เหล่านั้น. 자, 우리 언약적 이게 뭐냐면 언약적 기반이에요. เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือพื้นฐานแบบพันธสัญญาเรา여기서 믿음의 전진이라는 거예요. แล้วสิ่งนี้ความเชื่อมันถึงจะเติบโตขึ้นมา 그래서 훈련이 중요합니다. 훈련. นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมการฝึกฝนจึงสำคัญ 우리 다락방 훈련은요 군대로 말하면요 DDT 훈련이에요 그냥. 아, การฝึกฝนของดารับังนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ ทหารก็คือ DDT 그래야 제자가 나오는 겁니다. เพราะอะไรทำไมต้องฝึกฝนเพราะต้องฝึกฝนแบบนี้ถึงจะมีสาวกเกิดขึ้น 예수님이 가서 모든 족속 제자 삼으라 그러지 교회는 마음대로라 말 안 했어요. 아, 예수 뭐와 ให้ป่าประกาศจนถึงชนทุกชาติและให้มาเป็นสาวกของเราไม่ได้บอกว่าให้มาเป็นสมาชิกคริสตจักรของเรา 한국계 세계교회 교인들이 다 교인이요 교인. 아, 그리스도 가을리 그리스도 토록
ก็หาแต่สมาชิก 수만 명 모이면 뭡니까? รวมกันเป็นหมื่นๆคนแล้วมันช่วยอะไร 성경은 제자 삼으라 그랬어요. พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าให้มาเป็นสาวกของเรา 여러분 교인 되지 마세요. 제자 되시 바랍니다. ขอให้เราอย่าเป็นสมาชิกแต่ขอให้เราเป็นสาวก 교인과 제자의 차이가 뭐예요? แล้วสมาชิกกับสาวกต่างกันตรงไหนครับ 교인은 그냥 주일에 교회 가는 거예요. สมาชิกก็แค่วันอาทิตย์ไปโบสถ์ 그냥 막 적당하게 하고 오는 거예요. แล้วก็อยู่สักพักนึงแล้วก็กลับ 제사는 어떠냐? 但是사역은怎样? 제사는 월요일부터 토요일까지 사람 만나고 막 일하면서 장사하면서 직장 다니면서 세상을 만나면서 그 속에서 막 만나는 사람 복음 증거하는 거예요. 但是사역은그当的万章停万少，ทุกๆอย่างที่เขาทำงานและพบเจอทุกคนนั้น เขาทำการประกาศข่าวประเสริฐและอยู่ในชีวิตของการประกาศ. 월요일부터 개인 캠프 하는 거예요. 但是万章停万少，那他们camp算多. 어떻게 캠프를 할 수 있어요? 然后他们camp老难带. 어떻게 제자 삶을 살 수 있어요? 然后就怎么样，上撒沃带样哎. 교인과 제자의 차이는 메시지 차이예요. ความแตกต่างของสมาชิกและสาวกคือความแตกต่างของเมสเซจ. 교인은 메시지가 없어요. 기자สมาชิกจะไม่มี메시지. 훈련을 안 받았기 때문에. เพราะเขาไม่ได้รับการฝึกฝนอะไร. 제자는 메시지가 있어요. แต่กับการสาวกมีเมสเซจ. 훈련을 받았기 때문에. เพราะอะไรเพราะเขาได้รับการฝึกฝน. 잘 나옵니다. สามารถออกมาได้เหมือนกับ. 사도행전 1장 28장 사도행전 하나만 놓고도 3일 동안 말할 수 있어요. 기자가뭐티는커백เขาสามารถพูดได้โดยมีข้อพระคัมภีร์ข้อ 교인들은 흔들립니다. 사마식 완화해. 갈등합니다. 시험됩니다. 낙심합니다. 부정적입니다. 제자 아닙니다. 제자는 그런 거 전혀 없지. 사워싱เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้อง. 어떤 일이도 갈등 없어요. 没有ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีการ. 시험 드는 거 없어요. 낙자หรืออยู่ใน. 나간다 들어간다 그런 거 없어요. 没有มีการเข้าหรือออก. 제사는 죽기까지 다른 거예요. 사워는จะไปจนกว่าจะตาย. 교인과 제자 차이가 뭐냐? 관대당ระหว่างสมาชิกและสาวกคืออะไร? 혹시 선생이 말해 선생이 이게 오늘 이게 볼펜이야 이렇게 말하고 이게 볼펜 아니잖아요. 아, 아니,ไม่ใช่ปากกาถูกไหมครับ? 但是คุณครูบอกว่าอันนี้คือปากกา. 볼펜이야. 그러면 이 제 교인들은요, 저 목사가 미쳤냐? 왜 분필할 볼펜이야 그래 이렇게 말합니다. 他变成马西哥就说，哎，写批判，คนนี้มันบ้าไปแล้วหรือเปล่าทำไมบอกว่าช็อกคือปากกา. 제자들은요, 이게 볼펜이야, 아멘 그래. 但是사역呢，他写批判，บอกว่านี่คือปากกาเขาจะอาเมน. 볼펜 아닌데. 당당히루와만매시바가 지금 선생님이 틀렸는데. 그 당당히 떠니 구금랑선핏요. 아멘 합니다. 때거자 아멘. 왜 아멘 합니까? 한마이팅 아멘. 하나님 살아계시니까. 보아라이 퍼퍼자 손보션요. 선생님 어느 날 정신 차려보면 내가 말 잘 못했네. 아니 볼펜 이거 저 분필을 볼펜했구나. 선생님이 알게 된다 말이에요. 보아라이 보아 퍼퍼자 손보션요. 他콘송떠는핏요퍼자거자해考루와난考송떠. 제사는요 하나님의 절대 주권을 믿어요. จะเชื่อฤทธานุภาพสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาด 내가 하는 게 아니라 하나님이 하게 하신다 말이야. 没有事情听老他们的，พระเจ้าจะเป็นผู้ทำ. 그 절대로 여러분은요, 교인은요, 나중에 다 망하게 돼 있어요. 不是，那什么事情呢？ครับสุดท้ายก็จะพินาศ. 교인 후손들이 교회 안 나가요. 아，รุ่นหลังของเขาจะไม่มีใครไปคริสตจักร. 아버지가 집에 와서 하는 말이나 행동 때문에 상처받아가 교회 안 나가요. 어려서는 집에 있으니까 그냥 가만히 있어요. 독립하는 날 교회 안 나가요. 맨날 아이들 앞에서 뭐 목사가 또고 장로가 또고 맨날 부정적인 영을 애들이 다 신앙 다 떨어져. นี้เป็นยังไงผู้ปกครองคนนี้เป็นยังไงและจนให้ทำให้ความเชื่อของเด็กๆนั้นถูกทำลาย. 이 제사는요 집에 가면 받은 은혜 나누면서 막 포럼하면서 계속 아이들이 막 영향을 받아가 제사가 제자 낳는 거예요. แต่ว่าสาวกเป็นยังไงสาวกได้รับพระคุณกลับมาที่บ้านก็จะพูดคุยในเรื่องราวที่เขาได้รับพระคุณทำการฟอรัมและสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อเด็กทำให้สาวกสร้างสาวกนั่นคือเหตุผลครับ. 예수님의 비전이 뭐예요? 비전ของพระเยซูคืออะไรครับ? 예수님의 비전은요 마태복음 28장 16절로
20절입니다. Vision ของ ของพระเยซูคริสต์นั้นนั่นก็คือมัทธิวบทที่28ข้อ16ถึง20마가복음16장15절입니다마가복음16장15ครับ자사도행전1장8절입니다และกิจการบทที่1ข้อ8ครับ이게무슨말씀이에요แล้วพระวจนะเหล่านี้คือพระวจนะอะไร모든족속으로지나보라ว่าให้ทุกชนชาติมาเป็นสาวกตั้งที่การยิ่งถึงอินเดียและเป็นพยานฝ่ายเราจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเยซูนี่ vision이에요นี่คือนิมิตของพระเยซูครับเยซูนี่มียูนี่ยูนและนั่นคือคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูอีกี่뭐예요อีก무슨말이에요이게แล้วสิ่งเหล่านี้กำลังพูดหรือสื่อถึงอะไรอีกี่바로세계복음화그런뜻이에요นั่นคือการทำพันธกิจโลก모든족속으로제사하라그랬잖아요ให้ทุกชนชาติมาเป็นสาวกของเรา지역민족세계복음화พื้นที่ประเทศและพันธกิจโลก이것이요우리인생의이그냥말여정이되대여정สิ่งเหล่านี้จําเป็นที่ต้องเป็นการเดินทางหรือการเดินทางในการดําเนินชีวิตของเราแต่사도바울의비전을이를수행했습니다แล้วอัครทูตเปาโลนั้นทํานิมิตนี้바울예수님께서하신이예수님의비전자기가가졌어요เขานั้นได้ยึดนิมิตของพระเยซูคริสต์มาเป็นนิมิตของเขา그래서나의달리갈길과주예수께받은사명이은혜의복음을증가하는내가생명조차도조금도귀하게여기지않으려더라เพราะฉะนั้นเขาเลยสารภาพออกมานะครับว่าเขาไม่คิดจะเสียใจและคำนึงถึงชีวิตของเขาว่าเป็นชีวิตของเขาเองแต่ชีวิตนี้มีไว้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า그리고요중직자는뭐가돼야돼요แล้วต่อมาครับเรามัคคนายกต้องเป็นยังไง로마16장이물려야됩니다จําเป็นที่ต้องเป็นเหมือนในบุคคลในโรมบทที่16로마16장이물려야돼요โรมบทที่16นั้นจําเป็นที่ต้องเป็นอุปนิสัยเนี่ยทั้งหมดมันเป็นเนี่ยเรมนันต์가삼선이되는데헌신했어요พวกเขาเหล่านี้ถวายตัวเพื่ออะไรเพื่อการที่ให้แรมนันต์นั้นไปสู่การเป็น3ซัมมิต RUTC의주역이됐습니다เขาเป็นตัวหลักในการเคลื่อนไหว RUTC여러분생각할때하지말고우리장로님들되게바빠요아아잔루스와ตอนนี้เดี๋ยวง่วงอาจารย์ก็เลยรีบสาวตัวผับปุ๊กทีรีบผับไปเรานั้นยุ่งมากไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือเป็นการทำการงานของเราอันเจงี้ตักเทนนึงบุญเดียร์เคยอบเสียอ๋อไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าพร้อมแต่เรื่องแค่ทำไอ้결단하고대단한거예요แต่ว่าการที่เราตัดสินใจแล้วมาที่นี่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สุดยอดแต่결단을올때는일단운동하기위한동기를가지고와요ก่อนอื่นเลยนะครับตอนที่จะตัดสินใจมาที่นี่เนี่ยก็จะมีความคือพระเจ้าเนี่ยโกลโกลยงเอา가지고이선교원장보게해요แต่ว่าโดยผ่านสิหมายถึงว่าพระเจ้านั้นจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เรามองเห็นถึงทุ่งนาเพราะฉะนั้นมาโอ้จิ아니면이메시지도못듣고현장도못봐요เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่นํามาที่นี่ก็จะไม่ฟังเมสเสจนี้และก็จะไม่มองเห็นถึงทุ่งนาพิพากษาเสียอ่าถ้าจะมาต่อว่าก็ไม่เป็นไรครับต่อว่าได้นั่น15년그래해왔어요เพราะว่าอาจารย์ทําแบบนี้มา15ปีแล้วอกจิราดา하나님불르시는방법이나는몰랐는데하나님그렇게하시더라고อ๋อถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวแต่พระเจ้าต้องถึงขั้นการบังคับพระเจ้าก็ให้เราเห็นทําบุญเดือนองค์สารมันมาอันเดก็달라คนนี้เคยมาที่ทําบรรณกิจนี้สักครั้งนึงเขาจะจอยแต่선교사님현장하면이미오신장로님들아그신학아그저이교회이캠퍼를다봤잖아요아เราผู้ปกครองที่พูดถึงอาจารย์โจหมายถึงว่าเมื่อพูดถึงอาจารย์โจเนี่ยเราจะสามารถพูดและรู้ได้ทันทีว่าอ๋อทุ่งนานี้เป็นยังไงอ๋อต้นสายของเขาคนนี้จะเฉยไม่รู้แต่กับการคนที่ไม่เคยมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เมื่อพูดถึงชื่ออาจารย์โจไปก็ไม่มีใครรู้ว่าทําภารกิจอะไรโอ้ชินจางดูนี่มันเถิดว่าเสียอามินิมิกะมาสิมิกะก็보세요อาจารย์ถามแค่ผู้ปกครองที่มานะครับว่าใช่หรือเปล่าอาจารย์중요한장로님들이เพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่มาเนี่ยเป็นคนที่สําคัญมากท่านนี้이분들꼭봐야되기때문에부른거예요พระเจ้าเรียกพวกเขาเหล่านี้มาเพื่อให้เห็นทุ่งนาที่นี่이갑던져가지고โดยที่ยัดเยียดออกมาจ้าว่ายัดเยียดแล้วพามาเซบุนเจ뭐냐และในอย่างที่3คืออะไรดรีมครับดรีมครับความฝันจ้า여러분이요이이거이게무슨말이에요แล้วนี่มันหมายถึงอะไรดรีม뭐예요ดรีมคืออะไรความฝันจ้ะไอ้꿈นั่นคือความฝันไอ้꿈을말이요이현실화현실때체험하는거예요แล้วเอาความฝันนี้มามีประสบการณ์อย่างโดยความเป็นจริง어떻게하면이이꿈을내가현실로체험할수있어요แล้วเราจะทํายังไงที่จะให้ความฝันเหล่านี้นั้นมีประสบการณ์ในความเป็นจริงของเราครับ이말씀들을어떻게내가체험할수있어요เราจะมีประสบการณ์ในพระวจนะเหล่านี้ยังไงอีเรชื่อก็ได้될수있어요เราจะเป็นตัวหลักในการทําพันธกิจเหล่านี้ยังไง기도밖에없어요เราต้องอธิษฐานครับ말씀이여러분선포되면그건내걸만들라그러면내걸만들라그러면
기도로 작업을 해야 돼요. ถ้าเราจะได้รับพระวจนะมาและจะให้พระวจนะนั้นเป็นของเราเราต้องทำกระบวนการอะไร อธิษฐานเพื่อจะให้พระวจนะนั้นเป็นของเรา 기도가 뭐예요? แล้วการอธิษฐานคืออะไรครับ 이 주신 말씀이 나에게 현실화될 수 있도록 계속 꿈을 꾸는 거예요. 그간ฝันถึงพระวจนะที่จะให้พระวจนะนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา นั่น คือการอธิษฐาน ครับ 이 하나님 주신 말씀 이 현장에 있도록 구체화하기 위해서 기도하는 겁니다. 그러니까 아티탄 아티탄 เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นสำเร็จอย่างชัดเจนในชีวิตของเรา 자, 이 사도행전 9장 15절에서요. 아나니아 통해서 이 사울이 이 말씀을 받고요. 너는 이방을 위한 택한 그릇이다. 이 말씀을 잡고요. 어려움 어떤 어려움이 와도 그 꿈을 실현하기 위해서 나갔어요. 네, 기자간 보티 9 15 นะครับ อานาเนียนั้นได้ประกาศกับซาโลและซาโลนั้นก็ได้ยึดข้อพระวจนะที่ว่าเป็นภาชนะที่มีไว้เพื่อคนต่างชาติไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแบบไหนเขาก็สามารถเอาชนะได้เพื่ออะไร? 언약적 꿈을 꾸세요. 여러분 언약적 꿈을 꾸면 어떤 어려움이 닥쳐도 이겨내려.แล้วเมื่อเรามีความฝันแบบพันธสัญญานั่นหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้นก็ตามเราก็จะสามารถที่จะไปต่อได้. 바울이 보면요 사도행전 19장 21절 보면 로마도 보아야 하리라. 레위기서 19:21 자, 23장 11절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그러니까 끊임없이 내가 로마에 가서 증언할 거야. 자, 27장 24절에 보면요. 가이사 앞에 서야 하리라. 지금요, 이 바울이 어떤 신분입니까, 지금? 이 드림을 예수님이 주신 이 꿈을 실현하는데 환경적으로 엄청 어려웠어요. การที่เขาจะทำให้ความฝันของเขานั้นเป็นจริงได้นั้นสภาพแวดล้อมของเขาเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆ. 어떻게 응답이 왔습니까? แล้วคำตอบนั้นเกิดขึ้นยังไง? 여러분처럼 비행기 타고 응답 받았습니까? เราได้รับคำตอบเหมือนกับทุกคนที่นั่งเครื่องบินมา. 여러분처럼 호텔에 잠에서 응답 받았습니까? ว่าเราได้รับคำตอบเหมือนกับเราที่นอนอยู่ในโรงแรม. 죄수로 쇠고랑을 차고 로마에 입성합니다. แต่ว่าเขาถูกมัดกุญแจมือและเข้าสู่กรุงโรม. 하나님이 하시는 방법은요 그렇게 형통하게 여러분 생각하는 것처럼 인도하지 않아요. 위티การของพระเจ้าและการนำของพระเจ้านั้นจะอยู่เหนือความคิดของเราเสมอ. 그러니까요 이 꿈을 실현하기 위해서 나가는데 어떤 유라굴로 강풍이라든가 어떤 것도 전혀 흔들리지 않아요. เพราะฉะนั้นเมื่อยึดมั่นมีความฝันแบบพันธสัญญาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไม่หวั่นไหว. 하나님의 방법은 너는 죄수로 쇠고랑을 차고 가이사 앞에 서라. 위티การของพระเจ้าคือให้ถูกมัดกุญแจมือและไปยืนเป็นพยานต่อหน้ากษัตริย์ซีซาร์. 자, 시간에 그다음에 이미지입니다. 더마 이미지 캄. 자, 이 꿈을 꾸고 그다음에 이미지가 무슨 뜻입니까? แล้วมีความฝันและต่อมาอิมเมจคืออะไรครับ? 자, 사도 바울의 이 서신서를 보면요, 항상 이런 말이요, 항상 깨어 있어 이런 말이 나와요. และถ้าเราดูในคำเล่มที่เปาโลเขียนนะครับจะเขียนไว้ว่าให้ตื่นอยู่ตลอด. 자, 에베소 6장 ในเอเฟซัส 6:18 기도로 항상 깨어 있어 이런 말 나와요. 빌립보 4장 6절 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 이렇게 계속해서 이 바울이 말하는 것은 영적으로 깨어 있으라 그 말이에요. 那埋ถึงอะไรสิ่งที่เปาโลต้องการที่จะสื่อโดยผ่านสิ่งเหล่านี้นั่นคืออะไรให้เราตื่นอยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณเสมอ. 이것이 되려고 하면 언제나 여러분 뭐가 있다 기도의 무릎이 필요합니다. แล้วถ้าจะเป็นแบบนี้เราจำเป็นที่ต้องมีคำอธิษฐาน. 저는 매일 하나님 앞에 맨땅에 무릎 꿇고 기도합니다. 아, 아침 일어나면 바로 순서 어디 가든지 아무리 바쁘든지 어떤 상이든지
하나님 앞에서 매일 하루도 안 빠지고 기도하는 이 정확한 데 순서가 있습니다. 아, 미람답 아지탄이 매워져 유티나이 티다이 르타마라이 르미헤간밤나이 그저 아지탄밤니 툭광 일어나서 문을 열고 나가기 전까지 일어난 일이 하나님 앞에 제일 마지막 하는 거지 무릎 꿇고 기도하는 거죠. 아, 싱니 탐네 캅 땅데 름다 땡큼아 쫀퉁 뻬뻬뚜 헝 오빠이 그간 쿡카오 아지탄 꿈을 실현하기 위해서. 그래서,为了让这个梦发生,真. 말씀을 이미지하기 위해서. 为了让我们有image,恐怖的呢. 프랙티스입니다. 또마그 프랙티스 캡. 자, 이것을 뭡니까? 실행하기 위해서. 난그来,为了让我们被使. 영적 파워를 키워야 돼요. 老张被你都没咁浪费资源. 이걸 가지고 있어야 뭘 만드느냐? 선교 작품을 만들 수 있어요. 老张被你都没信你听见什么上捧案空干他们的 영적 힘이 없는 사람은 아무것도 못합니다. 我这边没咁浪费资源，没什么，他们来带来，没得样的. 이거를 실행력이라 실행하는 힘이다. 你是力量从干，能被使. 자, 선교 작품 만드는 바울의 도전입니다. 你是力量从干，从干，从干，他们的给从. 바울의 도전이 나의 도전이 되게 도와주옵소서. 我是力量从保罗，能变干，他太空了. 말씀이 나면 하나님 이 말씀은 내 것입니다. 내게 들려줬기 때문에 이 말씀 내게 성취되게 하여 주옵소서. 我在哪里不照所不谈，害你问你，可以破我在哪里，什么来你生命的康卡不容. 바울은 그랬어요. 빌립보 3장 14절. 보시는 내 필립비 보티 3:14. 자, 상급 받기 위하여 표대를 향하여 달려간다 그랬어요. 하윙 바이 수 보마이 푸어리자레 랍랑완 콩 푸자오. 대무대후서 4장 7절에서 8절에 보면 나는 선한 싸움을 싸운다 그랬어요. 나이 성디모티 보티 4:7-8. 카브롱은 탐간 도수티 쇼탐. 그 바울은 이 모든 것을 하기 위해서 자기가 말 그대로 바울은 삶이 전체 삶이 선교 작품을 만들었어요.干的干的那些为汤姆和保罗那些，靠，才干的那些为，靠，汤姆那些，上，本，干，康，彭，特，吉. 자, 여러분들도 선교 작품을 이제 오늘부터 한번 만드시기 바랍니다. 我想让我们可以让让上，本，干，康，干，他们那些，你。 우리 지금 지금 조현태 선교사님은 여기 와서 온 가족이 다 선교 작품 만들겠잖아요. 啊，到你他阿赞州了，家族呢，正在做他们的本，干，康，干，他们那些，有. 선교사님을요 우리 본부에서는 이 태국에서요 최고 선교사로 인정하고 있어요. 아, 나의 기적 예원, 내가 지금랑용납, 용납티수. 수원의 그 담당 목사 있잖아. 태국 담당 목사. 그건 내내 그 얘기 하더라니까. 아, 제비반티펜콘라피 정말 선교사다운 선교, 전대 선교사다. 뭐가 미셔널리티 솜갑관, 솜갑티펜 미셔널리 그 미셔널리죠. 우리 저 전영순 목사님이 아주 그 은혜를 많이 받아본데. 전효수 목사님 오셔가지고 태국이요 저 선교사 둘이 와갖고 돌면 태국 다 복음하겠네. 아, 라오무기 아잔야라, 대라파쿤장 아잔 존막만,네캡. 라 아잔,그래,키와. 타 아잔 존마,벤 미션리, 레고벤 미션리, 성콘,네, 파나기, 바테타이,그나자,셀,레오. 아멘. 그리고 지금 안 그래도 방출하려 그랬는데. 아, 나이가자 억작본,레오. 우리 전영 선교사님은요 워낙 성품이 좋고 아주 메시지도 잘하고 현장맨이라 어디 가든 다 좋아해요. 아, 아잔전 네캡,เป็นคนที่อยู่ในทุ่งนามากๆเพราะฉะนั้น 아, 경우에서 인기 짱이래요 그냥. 아, 그거는 또 인기 짱이네. 마티니,그도 어쩌라 이거 지금. 어떻게 원래 선교는요 한 가정이 하는 게 아닙니다. 아, 진짜간 담만하기는요,没事忘了. 이 태국에 7천만 살려 그러면요 팀 미니스트리 해야 돼요. 타자 아, 꼽고 70만콘,그 팀을 이루어 가지고, 팀을 이루어 가지고 이제게 공략하는 겁니다 이렇게. 그거 카우주 좀. 너는 동쪽으로, 나는 서쪽으로. 그 뭐와, 아, 군배탕류,나배탕따이. 또 모여가지고 회의하고. 그거 룸도간, 그거 아. 보통요 이 나라 가면 이 선교 전문 단체에서는요 세 가정씩 이리 보냅니다. 아, 보통이네. 그 외라 오베타만 아, 송 오베 미셔널리네. 자, 송 오베 바테라 3 가족. 선교사들이 모여서 회의를 하고 그다음에 전략도 구상하고 여러 가지 의논도 내고 그래 가지고 어떻게 하면 이 나라 보험할 것인가 그래서 선교사 세 가정이 네 가정이 팀 미니스트리 한다니까요. 혼자 선교를 하니까 혼자서 고민해야죠. 혼자 다 해야지 누가 의논해가지고 할
상금 전부 다 제자들이니까 누가 합니까? 파송계는 멀리서 가지고 전화로 와 성교구에다가 찐득이 짜사봐요. 이거 뭐가 중요한 말이지? 他投降其实就是投降够礼拜，根本没开路，就就被毁了。 저는요 성교에 대해서요 연구를 많이 했기 때문에 내가 지금 표출을 못하는 이거 서론이라고 말하는 이유는 성교다운 성교를 제대로 지금 못하고 있어 우리 교회가 지금. 아, 진짜요? 헤폰티아자뭐와간탐판다기르송오미셔널리네만벤캠보남파와진진토니아키자콩라오메니탐간송옥베툭똥. 왜냐면요 우리 교회가 지금 교회를 다 짓다 보니까 지금 엄청나게 지금 본당 다 짓다 보니 그 빚을 갚아야 되기 때문에 힘차게 성교를 제대로 못해요. 파와토니네점베티똥아샴라니뭐 พอเพิ่งสร้างตัวอาคารเสร็จถูกไหมครับ 벌써 이런 반응이 나오면요. แล้วการส่งออกมิชชันนารีเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่เต็มที่ นั่น จะ목사님입니까? 아까 한 분이 네. 목사님이 나와가지고 우리 전현수 성교사님 목사님 말할 땐 아, 내 마음에 아하 하나님이 말씀하시는구나. 아, 그리고 또 아저씨가 나와서 말해요. 아저씨는 아저씨가 이거를 지금 여기에 지금 이 태국 지금 전 이 어마어마한 대한민국 남북 합한 거 두 배 넘거든요 땅이. 아, 포프테타이네 야이과 가오리급 성타오. 그러니까 여기 방콕에 있고 그다음에 딴지 지금 교회 지교도 있는데 이걸 관리하면서 팀사 일으키면 얼마나 큰 일 나겠어요. 미국태เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีมิชชันนารีเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งออกไป. 그거를 현장에서 반응을 보고 하나님의 음성을 들어야 돼. 아, 또放话在那孔不照内通呢，而放声孔不照内通呢. 전부 지 생각이 잡혀 가지고 자기 생각이 잡혀서 안 되잖아요. 하나님 생각을 바꿔야 돼. 자유내거ความคิดของตัวเองไม่ได้ต้องเป็นก่อความคิดของพระเจ้า. 아, 카피. 그러니까 그 내가 지금 우리 저 우리 장로님들하고 인원 해가지고 자 네가 하는 주의가 뭔 말인지 몰라도 하여튼간에 그래서 우리 생각은 네 생각은 내 생각은 다르며 그랬어요. 그 생각이요. 우리 생각 하나님 생각 달라요. 내가 뭐 우리 저 전교 선교사님이 아 좀 목사님이 여기 있으면 벌써 선교 소리 나온 거 봐. 그러니까 이게요. 한 우리 교회에서 내 얼마나 좋아. 다 칭찬하고 이제 얼마나 좋아. 내가 미션리 존นะครับ. 어, 미션 세피반 존นะครับ. 그เป็นคนที่แบบว่าทุกคนในคริสตจักรก็ชอบใจกัน. 얼마나 성품 좋고 사람 부드럽지 인상 좋지. 아, เป็นคนอะไรแบบว่าทุกอย่างก็มีดี. 교회 유익이 돼 우리 교회. 우리 교회 유익이 된다니까. แล้วก็จะเป็นผลดีต่อคริสตจักรของเราด้วย. 그런데 여기 보내주면요 하나는 우리 교회를 다섯 배로 축복해 준다. 내가 지어와 เมื่อส่งออกมาเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรเรา5เท่า. 아멘 하세요. 아멘 ด้วยนะครับ. 자, 두 번째로. ต่อมาอย่างที่2ครับ. 자, 이제 우리가 선교 작품을 만드는 뭐가 돼야 되느냐? 성부사. แล้วต่อมาเราจำเป็นที่จะต้องมีการมีชัยชนะของการสร้างผลงานของการทำมันเองครับ จอ 목사님이 너무 진지하게 표현하고 보니까 야 진짜 아 이거 이 큰 태국 땅을 조인돼서 혼자서 안 되니까 이 지금 현지인까지 안 되니까 하나님이 말씀하고 난 내 속으로 그렇게 생각했어. 어, 아니면은 롤렌네캡 아자니 기도해서 해봐라. 아자니라 푸드แบบนี้เนี่ย ก็รู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดจริงๆแล้วก็ลองกลับไปอธิษฐานดูนะครับ. 이게 무슨 말이냐면요. แล้วสิ่งนี้มันหมายถึงอะไร? 현장화. การกลายเป็น 성교 작품을 만드는 성부를 그려야 되는데 이게 무슨 말이냐? 이 성교 작품을 실제로 내가 현장화 해야 되겠다. เราจำเป็นที่จะต้องให้การทำผลงานของการทำมันกิจนั้นเกิดขึ้นจริงในทุ่งนาของเรา. 그러나 그러면 믿음에 이거 지금요. 이거는 지금 이제 그 두 번째요. 두 번째 크게 두 번째 아까 일 끝났고. 아니, 두 번째. 자,
이제 우리 모든 이제 우리 우리 요원들이 뭘 들었냐? Meet 이제는 성부 속에 성부. 또바이라우점베티라우점베티또미라이그간미샤이샤나나이쾌암슈어. 그 무슨 말이냐? 뭔 말이 되는 거라? 언약적 믿음입니다. 만그ความเชื่อแบบความเชื่อ아아ความเชื่อแบบพันธสัญญา 믿음이란 말은 많이 있잖아요. 그럼ความเชื่อมีเต็มไปหมดเลยถูกไหม? 믿음 교회도 있어요. 아มีคิดจากความเชื่อด้วย 뭘 믿냐니 뭘 믿냐? แล้วเชื่ออะไร? 언약적 믿음을 가지라. เป็นความเชื่อแบบพันธสัญญา. 사무엘상 17장 45절에 보면 เมื่อเราดูในหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ45 사무엘상 10장 45절에 보면 이렇게 말씀하세요. 다윗이 골리앗에게 하는 말입니다. 너는 칼과 창과 단창으로 나오지만 나는 너가 모독하는 만군의 여호와 이름은 나간다. 그래 나갔습니다. 와, 저는 마루의 답과 미상 공자와 แต่เรานั้นมาในนามของพระเจ้าพระยาเวที่เจ้าดูหมิ่น 믿음으로 성부를 걸었습니다. นั่นหมายถึงเขาท้าทายในชัยชนะโดยผ่านความเชื่อ. 다윗이 말이요, 자신의 스케일 아닙니다. 스케일 아니에요. เพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับดาวิดแล้วมันไม่ใช่สเกลของดาวิดแล้ว. 자신의 스케일을 하나님의 스케일로 바꿨어요. แต่เขาเปลี่ยนเป็นสเกลของตัวเองมาเป็นสเกลของพระเจ้า. 자, 잘 보세요. 아, 한번 여러분 결과를 알고 있어서 그런데 이게 무슨 말이에요 지금? 아, 나아จะรู้ผลลัพธ์แต่ว่าสิ่งนี้มันหมายถึงอะไร? 여러분이 인생 살면서 인생의 대진표를 바꾸라 그런 말이에요. ในการดำเนินชีวิตของเราขอให้เราเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตารางในการดำเนินชีวิตของเรา. 지금 다윗하고 골리앗하고 게임이 됩니까? ดาวิดกับโกลิอัธสู้กันได้ไหมครับ? 누가 봐도 다윗이 집니다. ไม่ว่าใครจะมองดาวิดก็แพ้100% 그런데 이걸 다윗이 대진표를 바꿔버렸어요. 지가 바꾸니까 하나님과 골리앗하고 싸우면 누가 집니까? 골리앗이 지게 되어있죠. 여러분요, 여러분의 현장이 지금 여러분의 삶의 환경이 골리앗입니까? เพราะฉะนั้นในทุ่งนาในตอนนี้สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของเราเป็นโกลิอัธอยู่นะครับ ด้วย ความพยายามของเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย ด้วยความพยายามของเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยไหมครับ ถ้ามันแบบนั้นต้องทำยังไง 대진표 바꾸시 바랍니다. ขอให้เราเปลี่ยนเป้าหมายครับ 나는 못하니까 나 대신 하나님 나가세요. งั้นเราทำไม่ได้พระเจ้าทำเองแล้วกัน. 자, 아시겠습니까? เข้าใจไหมครับ 모든 환경이 골리앗으로 느껴질 때는 대진표 바꾼다. ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนโกลิอัธขอให้เราเปลี่ยนเป้าหมาย. 따라서 하세요. 대진표를 พูดตามนะครับ. 바꾸자. เป้าหมาย. 자, 이것이 무슨 말인가 하면요. 이거 안 나온다 이거. 아, 못 돌리겠다. 자. 자, 이것이 무슨 말인가 하니까요. 라오싱님은 말이 예. 체험적 믿음입니다. 난 그 ความเชื่อที่แบบมีประสบการณ์.이 다윗 이 다윗은요 이 목동 생활하면서 체험을 많이 했어요. 다윗은 มีประสบการณ์มากมายโดยผ่านการดำเนินชีวิตเป็นคนเลี้ยงแกะ. 아버지 양을 치는데요, 막 사자들이 잡으면 오지요, 막 곰들이 잡으면 오지요. 이 오니까 이 다윗이 어린 소년이 말이 어떻게 하겠어요? 그러니까 막 하나님께 기도 얼마나 많이 했겠어요? 아เขาเลี้ยงแกะนะครับไม่ว่าจะมีสิงโตมาเอาลูกแกะเขาไปมีหมีมาเอาไปแล้วเขาจะต้องทำยังไงเขาก็ต้องอธิษฐาน. 제일 막내입니다, 막내. แล้วเขาเป็นคนที่เด็กที่สุด. 제일 어려요. เขาเป็นคนที่เด็กน้อย. 나이가 10살밖에 안 돼요. 아10กว่าขวบเอง. 근데 지금 사자를 어떻게 이깁니까? แต่ว่าสิงโตเขาจะเอาชนะสิงโตยังไง? 아니 돌 던지라고 이게 죽습니까? แล้วโยนหินเข้าไปแล้วสิงโตมันจะตายไหมครับ? 하나님 저 사자가 우리 아버지 지금 양을 잡아먹는데 하나님 아버지 저 사자를 이기게 주세요. 기도했어요. 那เขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้เขามีชัยชนะเหนือสิงโตเหล่านั้น. 그러니까요, 이 다윗이 하나님의 의지하고 막 붙은 거예요, 이 사자하고. 다윗은 พึ่งพาพระเจ้าและสู้สิ่งเหล่านั้น. 돌을 막 던지니까 이 사자 맞아가 죽고 그랬다. แล้วเขาโยนหินเข้าไปและสิงโตก็ตาย. 이게 지금 골리앗 앞에 처음 하는 게 아니에요. 평소 때 늘 한 거라니까. 사무엘상 17장 32절. 1 사무엘 17:32. 이게요. 여기 보면 이렇게 나와요.
ถ้าเราดูในนี้นะครับเขียนไว้ว่า자 다윗이 사울에게 사울 왕에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙담하기 전부터 주의 종이 가서 블레셋 사람과 싸워 이기겠습니다. แล้วดาวิดก็พูดกับซาโลนะครับว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือข้าพระองค์นั้นจะไปสู้กับคนฟิลิสเตียคนนั้น 자 사무엘 상 17장 37절입니다. 아 1 사무엘 17 37 ครับ 뭐라고 말씀합니까? 아 พูดว่าอะไร ครับ 사자 입에서 곰의 입에서 나를 건져 주는데 블레셋 사람에게서도 내 하나님이 건져 주실 것이다 그랬어요. เขาพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าพระเจ้านั้นให้เขานั้นรอดมาจากในเมืองของสิงโตและหมีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะให้เรารอดจากคนฟิลิสเตียคนนั้น. 그렇죠. 신앙생활은요 말씀 성취를 체험해 봐야 돼요. เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในความเชื่อจำเป็นที่ต้องมีประสบการณ์ที่พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จในชีวิต. 기독교는요 기독교 신앙은 말이죠 체험이에요. 간담한 시위트 크리스티안นะครับนั่นคือการมีประสบการณ์. 여러분이 말씀 듣고 기도했는데 응답 받아 봤어요? 라우아티탄도이드포자나라우เคยได้รับคำตอบไหมครับ 아, 강단 말씀 잡고 기도했더니 그대로 응답이 되네. 라우이드포자나본타마라우이라우ได้รับคำตอบแบบนั้น. 성령인도 동행해 봤어요? 라우เคยอยู่ร่วมกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งไหมครับ? 말씀 응답과 성령 동행은요 내가 없어야 돼요. การได้รับคำตอบและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นต้องไม่มีตัวเรา. 내 생각 내 계획 없어야 돼요. จะต้องไม่มีแผนการและความคิดของเรา. 내 성령 인도 받으려면 내 것을 포기해야 따라간다니까요. ถ้าเราจะรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องละทิ้งของเราเราถึงจะตามการทรงนำนั้นได้. 놀라운 사실은요 교회를 수년 수십년 다녀도 이 체험이 없는 사람들이 많아요. แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือมีผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตในคริสตจักรเป็น10ปีแต่ไม่มีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้เลย. 무슨 말입니까 지금? มันกำลังหมายถึงอะไรครับ함께의 비밀입니다. นั่นหมายถึงความลับของการอยู่ร่วมด้วย with the principle. พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเรา. 그게 언약 붙잡은 자의 다들 당당한 이유가 뭔지 아십니까? เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผู้ที่มีประสบการณ์ในพันธสัญญาถึง 도전한 신앙생활 급 없이 신앙생활 사람들은요 함께 비밀을 아는 사람이에요. 오늘 사실은 ความเชื่อโดยการท้าทายนั้นเขาเป็นคนที่มีความลับหรือรู้ความลับลึกของการที่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับตัว. 신앙생활 아주 당당하지요. 그렇지만 간단한 시위의 ความเชื่อของเขาเลยสามารถที่จะกล้าหาญได้. 사람 눈치 보고 하루 전 흔들흔들 그렇지 않습니다. ไม่คอยกระดิกหางแก่ผู้คน. 현장의 승부사. 아푸 การมีชัยชนะในทุ่งนา. 자, 믿음의 승부를 그렸으면 현장의 승부를 그려야 돼요. 또마 ถ้าเราจะมีชัยชนะในความเชื่อต่อมาเราต้องมีชัยชนะในทุ่งนา. 영적인 힘이 있어야 돼요. เราจำเป็นที่ต้องมีกำลังฝ่ายวิญญาณ. 어떻게 하면 생깁니까? แล้วเราจะมีกำลังฝ่ายวิญญาณ. 하나님께 집중하면 힘을 주세요. เมื่อเราจดจ่อในพระเจ้าพระเจ้าจะประทานกำลังให้แก่เรา. 자, 걱정 이런 자기 비화 이거는요 하나님의 존재감을 느끼지 못해서. ความกังวลความคิดมากและความดูถูกตัวเองนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีประสบการณ์ถึงไม่รู้สึกถึงตัวตนของพระเจ้า. 사도 바울의 삶이 뭐예요? การดำเนินชีวิตของอัครทูตเปาโลคืออะไรครับ? 3월의 3월. 그 3월이 오늘의 말씀 잡고 하나님 앞에 오늘의 언약 기도 잡고 나가서 그리스도의 증인 되는 거예요. 그러니까 여러분에게도 뭐가 있어야 되냐? 이 3오늘이 있어야 돼. 3오늘이 있어야 됩니까? 보통 사람들은요, 대부분 다 자기 주도형이에요. ผู้คนทั่วไปและผู้คนมากมายนั้นขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวโดยตัวเอง. 이걸 하나님 주도형을 바꿔 줘야 돼요. เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเคลื่อนไหวโดยพระเจ้า. 그러니까요, 이 하나님 주도형을 사는 사람들은요, 절대 화내고 짜증내고 무슨 불평하고 이거 안 해요. เพราะฉะนั้นผู้คนที่เคลื่อนไหวโดยพระเจ้านั้นจะไม่มีการกังวลต่อว่าและโกรธโมโหกับเรื่องราวต่างๆ. 오늘부터 자기 삶을 자기가 주도하지 말고 하나님이 인도하도록 하시기 바랍니다. 또 말씀드립니다. 138이 되면요. 138이 되어지면요. 어떻게 되냐면 영적 성부 근성이 생겨요. 그러면 138이 되면 타 หรือตัวตนของเราที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ.
자, 우리 엔탐 매일매일 매일매일 138 확인. 138 또섭 138 툭툭완. 아멘. 아멘. 레캅. 그때에 대해요. 그래야 갈등하고 막 흔들리고 힘 빠지는 거 안 해. 나 앞으로 사무이 언젠가 한번 갈 거야. 보시면 완능 내 아나콧 완능 자빠이 사무이. 아멘. 그러니까 여러분들이 이 신앙생활 하면서 여러 가지 사단이 건드려요. 건드리는데 이 귀신이 말이요. 귀신이 귀신 같지 않고 건드려요. 근데 말씀 잡고 있는 사람은요. 훈련 받고 있는 사람은 절대로 흔들리지 않아요. 여러분 자신을 보는 순간에 흔들립니다. แต่ว่าเมื่อเรามองดูตัวเราเราจะหวั่นไหวทันที 나를 넘어서야 돼요. เราต้องก้าวข้ามตัวเรา 나를 넘어서는 게 신앙생활이에요. และการที่เราก้าวข้ามตัวเรานั้นนั่นคือการดําเนินชีวิตในความ เชื่อ. 내 생각에는 그런 소리 하지 마세요. อย่าคิดว่าเอ้ยความคิดของเรานั้น 내가 느끼기로 그런 소리 하지 말라고요. เรารู้สึกว่าอย่าทําแบบนั้น. 하나님 말씀에 의해서 해야 돼요. โดยพระวจนะของพระเจ้า. 아멘. เข้าใจมั้ยครับ? 그래서 여러분이요 생명 살리는 성부소가 걸려져야 돼요. 그래서เราจำเป็นที่ต้องมีชัยชนะในการกอบกู้ชีวิต. 생명 살리는 성부를 걸어야 돼요. เราจำเป็นที่ต้องมีชัยชนะในการกอบกู้ชีวิต. 자, 하나님의 관심은 여기밖에 없어요. เป้าหมายและความสนใจของพระเจ้ามีเพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้น. 이게 무슨 말이에요? แล้วสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงอะไร? 궁극적 관심은요. 다섯 가지 기초. 관심在我们知道有第五基础。 다락방 팀 사역 미션 전문가 여기에 걸려 있어야 돼요. 다락방 팀 분야기 미션 홈 기자관심사라 기자통팀. 그래서요 이 이제 이 현장을 왜 가야 되냐면 남은 자가 있어요. 然后我们要去通纳，为什么？因为通纳有剩余的。 버려진 자가 있어요. 미포티툭라팅어와이. 숨은 자가 있어요. 미포티툭선어와이. 흩어진 자가 있다고요. 미포티까자까자. 이걸 찾는 삶이 돼야 돼. 이걸 찾는. 내간다는시위ของเราต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่ค้นพบผู้คนเหล่า นี้. 이게 캠프예요. แล้วนี่คือแคมป์แคมป์. 찾아가 어쩌란 얘기냐? แล้วไปหาเขาแล้วทำอะไร? 남는 자. และกลายเป็นผู้ที่เหลืออยู่. 남을 자. ผู้ที่จะเหลืออยู่. 남길 자의 삶을 살도록 만들어 주는 거예요. และให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่จะหลงเหลือไว้. 그래서 우리는 พวกเขาให้เป็นแบบนั้น. 이제 237 나라 237 나라 살리는 이제 주역으로 하나님 나를 사용하여 주옵소서. 나도 มาขอให้พระขอให้พระเจ้านั้นทรงใช้เราเป็นตัวหลักในการทำมันในกิจ237. 그래서 마태복음 28장 16절로 20절 마가복음 16장 15절 사도행전 8절 이것이 막 꿈이 되고 이것이 비전이 되고 이것 때문에 살고 이것 때문에 하나님과 막 소통되는 순간에 나머지 사업도 직장도 여러분 뭐 결혼도 여러분이 뭐 후손도 여러분이 무슨 사역도 문제 เพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่28ข้อ19 20กิจการบทที่1ข้อ8เมื่อเรายึดเอาไว้และเป็นความฝันและเราใช้ชีวิตโดยสิ่งเหล่านี้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากังวลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะจบลงและพระเจ้าจะเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์ท่านผู้ชมทุกท่านได้ เข้ามาถึงสรุปแล้วครับ มิโก สแตนฟอร์ด 대학이에요. 이 심리학 교수 캐럴 드웨기라는 교수가 있어요. 나이 마하위대라이 스탠포드นะครับมีอาจารย์ที่ชื่อว่าแคโรลสเวกนะ이분이 마인드센아จิตนักจิตวิทยา mindset이란 이 원리를 끌어냈어요. เขาพูดถึง mindset 마음가짐의 중요성. 그ความสำคัญของ mindset 굉장히 중요합니다. สิ่งนี้สำคัญมากๆนะครับ 사람은 마음에는 두 가지 마인드셋이 있다. 아, 포코는미 마인드셋 2ประเภทอยู่ในคนคนหนึ่ง. 성장하겠다는 성장 마인드가 있고 그다음에 고정 마인드가 있다. 那หมายถึงอะไรนั่นหมายความมีความคิด2รูปแบบรูปแบบแรกคือความคิดที่จะเติบโตหรือพัฒนาขึ้นกับความคิดที่จะอยู่แบบเดิม. 그 성장 마인드가 있는 사람은 실패를 두려워하지 않고 계속해서 도전하는 스타일이에요. เพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดที่จะเติบโตหรือเติบโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่หวาดกลัวความล้มเหลว. 이 고정 마인드는 신중한 사람이에요. แต่กับการคนที่มีความคิดแบบอยู่กับที่เนี่ยเขาเป็นคนที่ เปลี่ยนแปลง싫어해요. ความละเอียดเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง. 그리고 뭐 혹시 결과를 중요하게 여기기 때문에 แล้วเขาคิดถึงผลลัพธ์เสมอ 자기가 잘 할 수 있는 것만 하는 스타일. เพราะฉะนั้นเขาเป็นสไตล์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี.
아예 시도조차도 안 해요, 실패하거나. 자, 영적으로 이런 분들이 너무 많아요. มีคนที่เป็นแบบนี้ทางจิตวิญญาณค่อนข้างมาก. 예트를 깨라. บอกว่าให้พังกรอบเก่า. 셔틀을 갖추라. และอยู่ในกรอบใหม่. 두려워서 못 해요. แต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาหวั่น. 자, 우리 이제 우리 이제 우리 방콕 우리 예원 교회 성도들 또 우리 신학생들 고정 마인드를 성장 마인드로 바꾸는 시간표 되기 바랍니다. 그래서เราสมาชิกที่จากเยาวราชแล้วก็นักเรียนศาสนศาสตร์นะครับขอให้เราเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเราที่ไม่ใช่ความคิดแบบอยู่กับที่แต่จะเป็นความคิดทางจิตวิญญาณที่จะเติบโตขึ้น. 여러분 스케일로 살아서 지금 뭐 얼마나 남았어요? เราใช้ชีวิตโดยสเกลของเราแล้วมันจะได้อะไรครับ. 자, 그러면 그것이 만족시키지 못했다 하면 이제는 하나님 스케일을 바꾸세요. แล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วมันไม่มีผลอะไรเลยก็ขอให้ลองเปลี่ยนเป็นสเกลของพระเจ้าดู. 성경은 강조하잖아요. พระเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนและเน้นย้ำ. 담대하게 거침없이. ว่ากล้าหาญและไม่ลังเล. 멋진 성경 작품 만들자. ว่าให้สร้างผลงานในการทำธุรกิจ. 전도 작품 만들자. และเราสร้างผลงานของเรา Amen. Amen. 그래서 여러분 삶이 하나님이 함께 하시고 축복할 수밖에 없는 그런 삶이 되기를 주님으로 축복합니다. 기도합시다. 하나님, 우리 방콕 예원교회 모든 우리 성도들과 신학생들 지금부터 선교 작품 만드는 인생이 되게 도와주옵소서. ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราสมาชิกคริสตจักรเยาวราชและเรานักเรียนศาสนศาสตร์ทุกคนที่ขอให้การดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นจะเป็นการดำเนินชีวิตที่สร้างผลงานในการทำธุรกิจของพระองค์. ทั้งที่ จงกล่าวให้เยาว์เกย์หรือสมเกย์นุริจางโนนิมเดลโอลิโกจะทำสังฆาชินเดฮานานิมจึงมาเพียงเชงเอ่ยอิมาร์เบเซอิจักโกสังกิจาฟุนนังกินันนำมือสามีถึงจะตัวจบสั้นๆพระเจ้าทรงประทานให้เราได้รับการสนับสนุนโดยยึดพันธสัญญาของพระองค์ตลอดทั้งชีวิตเยซูทรงบัตรเตอร์กิโดอัมไนดาอาเมน.